ครับก็ปัจจุบันนี้คณะเจรจานะครับก็มีการเจรจากับพรรคร่วมหลายพรรคอยู่แล้วมีความคืบหน้าไปนิติทางที่ดีนะครับแล้วก็มีพรรคการเมืองหลายพรรคตอบรับมาแล้วว่าจะให้โหวตเมื่อกี้คุณอนุทินก็โทรมาเข้ามือถือผมบอกว่าพรรคภูมิใจไทย71เสียงจะโหวตให้กับผมนะครับก็ขอขอบคุณด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลายพรรคที่ได้แสดงเจตจำนงมาแล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดพรรคเพื่อไทยเสนอชื่อผมในวันอังคารที่22สิงหาคมผมมีความพร้อมครับแล้วก็ขอวิงวอนว่าเราเองเราก็ต้องการเสียงจากสวด้วยเหมือนกันนะครับผมคิดว่าการกระทำของผมการชี้แจงของผมก็คงเป็นที่ประจักษ์ว่าผมมีความตั้งใจจริงมีความปรารถนาดีกับประเทศชาตินะครับก็หวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากสวทุกภาคส่วนนะครับตอนนี้ครับมั่นใจว่าจะได้เป็นนายกที่คุณต่อไปของประเทศไทยไหมครับในวันที่ผมเรียนงี้ครับเราพรรคเพื่อไทยเรามีความพร้อมนะครับแล้วก็มั่นใจในคณะเจรจาว่าจะตกลงได้กับพรรคร่วมนะครับมาเป็นรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยนะครับเพื่อนำประเทศผ่านพ้นวิกฤตที่เราเผชิญอยู่ในปัจจุบันเนิ่นนานมาแล้วครับกว่า3เดือนแล้วนะครับผมคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่ประเทศไทยต้องมีนายกรัฐมนตรีต้องมีคณะรัฐบาลที่มาช่วยเหลือแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชนยกระดับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนในประเทศครับขอบคุณครับ